Limited สนับสนุนโดย GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตจากธนาคารออมสินโทร1115ธรรมะที่บอกว่า30กว่าปีวันนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างคะแม่ก็มีชีวิตเป็นปกติอะค่ะพยายามที่จะถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกให้ได้ด้วยสัมมาสติเนี่ยแหละก็ฝึกอยู่เป็นผู้ฝึกแต่ว่ารู้ว่าอะไรคือทางค่ะพยายามที่จะไม่หลงทางแล้วก็รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายมันก็ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอของเราที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ในหนทางนี้ถ้าเดินอยู่บนทางแม่ว่ามันต้องถึงสักวันหนึ่งนะแม่ก็ต้องขอบคุณมากเลยถ้าชีวิตนี้ไม่ทุกข์นะก็ไม่ถึงธรรมเหมือนกันถึงได้บอกว่าแม่ไม่กลัวหรอกความทุกข์มันมาให้เราดีดตัวเราขึ้นถึงการพ้นทุกข์เรารู้จักทุกข์ก็เพื่อให้เราอยู่เหนือสุขด้วยแต่เส้นทางธรรมของคุณแม่นี่ก็ช่วยคนอื่นได้เยอะมากเลยนะคะ30กว่าปีอันนั้นเป็นเรื่องบทบาทของพุทธสาวิกาที่ต้องรับใช้พระองค์รับสั่งว่าธิดาของเราเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในทางและไม่ใช่ทางเพราะฉะนั้นแม่เนี่ยต้องเป็นพุทธสาวิกาคือลูกศิษย์ผู้หญิงที่รู้ว่าอะไรคือทางแล้วก็สงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์มรดกของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนว่าเริ่มต้นปฏิบัติที่ปัจเจกแต่ผลต้องเป็นมหาภาคนะสงบเย็นที่ตัวเราแต่ต้องเป็นประโยชน์รับใช้คนอื่นแม่ก็ทำหน้าที่ตามที่เป็นพุทธประสงค์แม่ก็เป็นธรรมทายาทที่สมัครใจแล้วก็กตัญญูอ่ะกตัญญูต่อพระธรรมอ่ะรับใช้คนอื่นก็คือการรับใช้พระธรรมนะคะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเสถียรธรรมสถานก่อตั้งมาเมื่อ2530ใช่ไหมคะซื้อที่29 2529ถมที่มกราคม2530ค่ะในที่นี้เนี่ยมีกิจกรรมมีรูปแบบอะไรบ้างคะที่ให้คนมาศึกษาธรรมแม่มีวิถีชีวิตชัดเจนค่ะเสียงระฆังที่เนี่ยจะดังขึ้นตอนตีสี่ในท่ามกลางความมืดที่พระอาทิตย์คือแสงสว่างกำลังจะขึ้นเป็นช่วงที่โลกมีพลังงานที่ดีที่สุดค่ะคือช่วงรุ่งอรุณวิถีของพุทธสาวิกาที่นี่ก็ต้องเดินออกไปรับบิณฑบาตค่ะเป็นพุทธสาวิกาที่ไม่กินข้าวชาวบ้านแล้วติดหนี้เวลาเข้าไปรับบิณฑบาตเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพื่อเอาอาหารเขาก็ไปเยี่ยมเยียนนะอย่างเวลาตอนน้ำท่วมอะเสถียรน้ำท่วมนะแม่ให้แม่ชีเนี่ยออกไปบิณฑบาตเพื่อไม่ได้รับอาหารนะเพื่อเอาของออกไปให้ชาวบ้านแล้วก็เหมือนไปเยี่ยมเยียนนะบ้านเธอก็ท่วมบ้านคุณแม่ก็ท่วมเราจะไม่เก็บแม้กระทั่งไข่เค็มใบเดียวเอาไว้เพื่อกินกันเองในบ้านไข่เค็มนี่จะอร่อยเพราะกินกันหลายคนได้ยังไงอันเนี้ยแม่ก็อันนี้คือแม่นึกออกไหมฮะเราก็ทำงานว่าการออกบิณฑบาตของเราคือการออกไปเรียนรู้ว่าชาวบ้านสุขทุกข์อะไรและเสร็จแล้วเวลาชาวบ้านมาที่นี่เอาลูกหลานมาตั้งแต่อยู่ในท้องเราก็เชิญเด็กดีมาเกิดกันเลยหลานเราไม่มีพิการเลยเขาโอหลานล้านน่ารักตามวัยของเขาแล้วเราก็รับใช้เด็กแม่เป็นคนที่รับใช้เด็กเด็กเรียกคุณยายจ๋าเนี่ยเพราะว่าไว้ใจว่าคุณยายไม่ฆ่าเขาอ่ะไม่สอนผิดและที่สำคัญก็คือเวลาหลานๆทุกเนี่ยเราก็เข้าใจในความทุกข์นั้นมันก็เลยทำให้ที่นี่จะดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายอยู่ในหลากหลายวัยแต่มีหัวใจเดียวกันก็คือเราเกิดมาเพื่อความเป็นอิสระนะมนุษย์เป็นอิสระได้เพราะฉะนั้นการเป็นมนุษย์ที่แท้ไม่เป็นแค่เหยื่อของอารมณ์ก็ทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เป็นอิสระจากทุกข์ได้ค่ะนั่นคือวิถีชีวิตใช่ที่อยู่ในเสถียรธรรมสถานแล้วก็ให้คนอื่นเข้ามาใช้ที่นี่ได้ใช่ค่ะใช้ธรรมะเส้นทางแห่งธรรมะนั่นเองที่นี่เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนที่เข้ามามีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณแม่คะที่นี่ก็ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมาอานาปานสติอย่างที่เราเห็นเขาเดินกันเนี่ยนะคะแล้วก็เราจะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่เป็นท้องของแม่ที่เราปิดทองคำเปลวทองคำใบละ7.25 บาทเนี่ยแหละ
แต่ว่ามันมาจากทั่วโลกเลยแล้วมาต่อกันเป็นทองแผ่นเดียวกันเหมือนเรากำลังถักนิตติ้งทำผืนพรมที่ห่มโลกได้แล้วก็เด็กๆ เขาจะชอบเข้าไปในถ้ำท้องแม่เนี่ยเหมือนการกลับเข้าไปแล้วเขาก็รู้ว่าแม่ให้เขากับโลกไม่ใช่เพื่อให้ความเกลียดชังต่อโลกเพราะเขาก็จะมีฮิริมีโอตตัปปะมีความละอายและเกรงกลัวในการที่จะใช้ชีวิตที่มันรุ่งริ่งคุณแม่ก็รู้สึกว่าเสถียรธรรมสถานมันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเด็กๆรู้สึกได้ว่าเราพาเขากลับสู่ธรรมชาติที่นี่มันไม่มีอะไรที่มันเป็นอะไรใหญ่โตเลยนะทุกอย่างก็เนี่ยมีมอสมีสะพานแห่งสติเห็นเดินอยู่ที่สะพานแห่งสตินะคะมีหญ้าเล็กๆที่เด็กรู้ว่าถ้าเราเหยียบไปแล้วมันเกิดความไม่สบายใจเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอายอ่ะที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยเขาก็หยุดเท้าเขาไม่ก้าวไปในสิ่งที่มันจะทำให้เกิดความเสียใจเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าธรรมะเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อมันต้องสร้างให้คนเนี่ยอาหารในการทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็อาหารที่จะหยุดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่นี่มันก็เลยกลายเป็นความเรียบง่ายที่เป็นป่าในเมืองแล้วก็มีการศึกษาไปจนถึงระดับปริญญาเอกแล้วนะแม่ชีที่นี่ก็ฝังตัวในระดับปริญญาเอกได้เพราะว่าเรามีสาวิกาสิขาลัยในระดับปริญญาโทมาเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่7แล้วก็จะ7ปีที่เราก็เห็นว่าเสถียรจากชุมชนเล็กๆจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยการศึกษาที่ส่งเสริมให้คนบรรลุธรรมในทุกช่วงวัยของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายสิ่งที่สัมผัสได้คือน้องๆเด็กๆที่อยู่ในนี้เนี่ยรู้สึกว่าเข้าใกล้ชิดกับธรรมะมากขึ้นเขาวิ่งเล่นเขาได้สัมผัสพื้นหญ้าเขาได้ทำกิจกรรมต่างๆในที่นี้เราก็เป็นที่ที่ร่มรื่นแล้วก็สงบมากด้วยคุณแม่คะความฝันของคุณแม่ที่อยากทำในอนาคตมีอะไรอีกไหมคะแม่ก็ว่าแม่ก็ลงทุนในปัจจุบันนะคือถ้าเราลงทุนในปัจจุบันเราก็วางแผนอนาคตนั่นแหละแล้วก็ตั้งรับผลที่เคยทำมาในอดีตด้วยถ้าเมื่อ34ปีที่แล้วเนี่ยแม่ตั้งใจมั่นที่จะไม่ใช้ชีวิตอย่างเบียดเบียนอีกไม่ว่าสิ่งนั้นเราจะได้มาแต่มันเป็นการเบียดเบียนผิดศีลผิดธรรมแม่ก็ไม่เอาเราก็หยุดแล้วทบทวนจนถึงวันนี้แม่ก็พอใจที่แม่หยุดชั่วส่วนแม่จะทำความดีให้ได้มากเท่าไหร่แม่ก็ทำถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าแม่มีแรงบันดาลใจที่แม่จะกตัญญูต่อพระองค์โดยไม่ต้องรอให้เรียกใช้แม่เป็นอาสาสมัครแม่มีอาสาสมัครมากมายในเสถียรธรรมสถานเวลาที่เรามอบทาราอวอร์ดรางวัลสำหรับปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ปีหนึ่ง999คนทั่วโลกเนี่ยแม่รู้สึกว่าคนที่เราถ่อมตัวเข้าไปยกย่องเขาเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากชีวิตแม่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยแต่การที่แม่ยกย่องคนที่ทำความดีได้เนี่ยแม่รู้สึกว่าแม่ได้ทำงานที่ยิ่งใหญ่เพราะไปยกย่องคนดีมีฝีมือในโลกนี้ในทุกศาสนาตัวแม่ก็เล็กๆตัวตนเล็กงานยิ่งใหญ่เพราะใจของเรามันเปิดกว้างระหว่างอคติซึ่งอันนี้เป็นความพอใจแล้วการได้ยกย่องคนดีมีฝีมือในโลกนี้ตั้งแต่เด็ก6ขวบไปจนถึงคนอายุ102ขวบในงานทาราอวอร์ดเนี่ยก็ทำให้แม่รู้สึกว่าตัวตนที่เล็กของแม่เนี่ยแม่กับยกย่องคนที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้ได้นี่เป็นความสุขจริงๆเลยก็ต้องขอบคุณละที่มาทำให้คุณแม่ได้มีเวทีที่จะบอกว่าวันเด็กปีนี้แม่ก็เป็นผู้รับใช้เด็กอ่ะแม่จะพาเด็กๆไปบวชที่พุทธคยาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในที่ที่เรายกทองคำไปหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่แม่ไปแล้วก็พาเด็กๆไปบวชที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นครั้งที่สองแล้วแม่ก็เห็นเขาทำนั่งร้านนะวันจะกลับวันบวชเนี่ยยังไม่ทำนั่งร้านแม่ก็ไปถามว่าทำอะไรเหรอเขาบอกว่าเขาก็จะเอาทองคำจากประสงค์นิกรชาวไทยที่ทำงานถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเนี่ยแม่ก็ร่วมเข้าไปเป็นคณะทำงานจนกระทั่งต้องบอกเลยว่าตอนที่คุณแม่ยกดอกไม้ขึ้นขอขมาพระแม่ธรณีว่าถ้าเด็กๆมาทำอะไรที่ไม่ดีคุณแม่ก็ขอขมานะแล้วคุณแม่ก็มองไปที่ยอดฉัตรว่าถ้าอะไรที่เป็นพุทธประสงค์ก็ขอให้มีพุทธบัญชามาเลยแล้วอยู่นั้นแม่ก็ได้ทำงานนั้นเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าปีนี้จะพาเด็กๆไปเพื่อไปเปลี่ยนอามิสบูชาเป็นการปฏิบัติบูชาก็เชิญชวนนะคะถ้าใครที่ดูรายการนี้เด็กๆคนไหนดูก็ขอให้มาเลยค่ะเพราะเขาจะรับสมัครการภายในเดือนมกรานี้ลูกเดี๋ยววันเด็กเนี่ย
สายการบินแอร์เอเชียก็จะให้เรา1ลำเพื่อจะพาเด็กๆไปเหมือนปีที่แล้วถือเป็นปีที่3แล้ววันนี้เขาเตรียมการที่จะเทศคาถาพันมหัศจรรย์คำสอนพระพุทธเจ้าเพื่อระดมทุนพาเด็กไปน้องๆที่ว่าต้องอายุเท่าไหร่คะคุณแม่แม่ว่าตั้งแต่ไม่ฉี่รถที่นอนก็ไปได้ ได้เลยนะคะไปต่างประเทศครั้งแรกไปอินเดียนะคิดดูสิแบบโอ้โหมันโก้แม่ร้อน43องศาแต่เด็กๆสนุกไม่ป่วยเลยเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่3แล้วล่ะแล้วเราก็มีเครื่องบินจากแอร์เอเชียทั้งลำเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆมาสมัครนะคะแล้วก็เราจะมีโอกาสที่จะใช้เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่2เด็กๆเข้ามาทำกิจกรรมในบ้านวันอาทิตย์โรงเรียนพ่อแม่หรือแม้แต่ผู้ป่วยไข้ก็มาให้เราเยียวยารักษานะคะเป็นการทำงานเขาเรียกว่าธรรมชาติบำบัดดูแลผู้ที่เจ็บป่วยกลับไปเป็นลูกหลานที่ดีในบ้านของเราลูกบ้านเนี่ยจะเป็นเหมือนกับสถาบันที่สำคัญที่จะทำให้เรากลับมารู้รักสามัคคีเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีธรรมะเราก็จะรู้ตื่นและเบิกบานอาหารอยู่กับโลกโลกยิ่งมืดเราจะยิ่งลืมตาแห่งสติปัญญาเอาไว้ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ยายอยากชวนหลานๆว่าก่อนวันเด็กเนี่ยเรามารับใช้เด็กๆกันโดยให้ปัญญาเขาค่ะนะคะสุดท้ายค่ะคุณแม่คะปีใหม่แล้ว2557จะให้คุณแม่ช่วยฝากพรธรรมะดีๆให้กับคุณผู้ชมค่ะเวลาที่เราพูดถึงคำว่าปีใหม่เนี่ยเราก็อยากมีชีวิตผ่องใสใครๆก็ปรารถนาสิ่งนั้นแต่ชีวิตเราจะผ่องใสได้อย่างไรถ้าใจของเรายังลงอารมณ์เพราะฉะนั้นไม่มีพรไหนที่วิเศษเท่ากับการกระทำของเราที่จะมีปีใหม่เนี่ยที่มีใจใหม่เพราะเกลี้ยงเกลาจากกิเลสถ้าท่านทำเรื่องนี้ได้ท่านจะเห็นว่าท่านจะใหม่อยู่ในทุกลมหายใจแห่งสติเลยค่ะมีชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันขณะอย่างร่าเริงโลกมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าหลงอารมณ์เมื่อไหร่เราก็จะเห็นว่าถ้าถูกใจมันก็เป็นสุขเวทนาค่ะถ้าไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกขเวทนาแล้วถ้าผมมันไม่แน่ใจเออลังเลสงสัยฟุ้งซ่านตัดสินใจไม่ได้ว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่เชิงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นโมหะก็หายใจลึกๆอย่างมีสติปฏิบัติไปด้วยกันเลยนะคะหายใจอย่างมีสติหายใจเข้าอ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายใจทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานต่อไปอีกคิดข้างใหม่จะคมขึ้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอย่างเนี้ยคุณทำเมื่อไหร่คุณได้เมื่อนั้นคุณได้ของขวัญที่มันใหม่อยู่ตลอดเวลาอยู่ในปัจจุบันขณะซึ่งเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดก็ขออนุโมทนาในการทำของทุกท่านเลยค่ะแล้วก็หวังว่าเราจะทำกันอยู่ในทุกๆวันไม่เฉพาะช่วงปีใหม่นะคะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ศาสนีกับธรรมะดีๆนะคะขอบคุณค่ะธรรมะสวัสดีค่ะ